น้องๆดูนี่ต่อไปเล่นหมดอะไรดีครับจบแล้วอาทิตย์เพราะว่าเคสซี่ครับเราจะจบแล้วทุกคนโหวตวันพีซผมก็เลยเปิดอีกโหวตหนึ่งอ่ะดูอันนี้ไม่เล่นเรื่องไหนคุณชอบมากที่สุดวันพีซอีกแล้ววันพีซมาขนาดเนี้ยจะเป็นไปได้ไงที่ผมจะไม่เล่นวันพีซแน่นอนครับถึงเวลาแล้วนะในฐานะที่ผมเนี่ยเคยมีหนังสือการ์ตูนวันพีซนะครับครบทุกเล่มและก็โดนพ่อเอาไปทิ้งไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างผมเนี่ยมีหนังสือการ์ตูนวันพีซแบบตั้งแต่เล่มหนึ่งอะยันถึงภาคแบบเรโรซ่าทุกคนเออเสร็จแล้วอะแม่ผมก็คิดว่าหนังสือการ์ตูนคงไม่ได้ใช้แล้วมั้งเอาไปบริจาคหมดเชี่ยโคตรน่าเศร้าอ่ะไม่รู้ไม่ใครเคยโดนไม่แต่ผมโดนวันพีซทุกเล่มแบบตั้งแต่เล่มมันราคาแค่40บาทอ่ะทุกคนเออโอเคครับมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเริ่มพาร์ท0นึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมดนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคือผมก็ไปดั้งดูคนเล่นมาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่า VBF เว็บคุงนะครับก็อย่างที่ดูกันมันก็โอเคนะหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดูดีผมเข้าเกมมาเพราะผมได้เอ็นมามาผมงงมากเลยเดี๋ยวได้เอ็นมามันจริงดิไอ้น้องเขาเกมมากูก็ได้ดาบผ่านโลกแล้วไอ้น้องโอเคครับผมรู้สึกได้เลยว่าภารกิจแรกนะครับที่เราจะเป็นที่จะต้องทำกันนะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องตัดไม้ก่อนนะครับผมนี่เป็นภารกิจที่แบบง่ายสุดในเกม Minecraft แล้วที่เราจะทำกันได้นะครับน้องๆงั้นตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วข้างบนนั้นรู้สึกว่ามีพวกกองทัพเรืออยู่นะครับเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มพลังเอ็กซ์พีเรียนของเราได้ด้วยนะครับแบบทำให้เราโจมตีแรงขึ้นมีพลังมากขึ้นผลเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่การที่เราจะได้มาเราต้องทำการฆ่าปีศาจหรือฆ่าพวกกองทัพเรือเยอะอย่างงี้นะครับเห็นมั้ยแล้วก็ไล่ตีเค้าตอนนี้เค้าอยู่บนเรือไอ้น้องกองทัพเรือแพ้เรือมีจริงเรียบร้อยครับมันก็จะได้หมวกมาล็อกเก็ตวู้นี่ครับเมื่อเลเวลอัพตอนนี้ผมสามารถที่จะอัพพลังได้นะครับแต่ตอนนี้น่ายังอัพไม่ได้อยู่ซึ่งภารกิจของเราในพาร์ทแรกวันนี้นะครับผมคือว่าเราไปที่จะต้องตามหาเรือโจรสลัดให้ได้นะครับแล้วก็ไปทำการขโมยผลมานะครับผมนี่เป็นภารกิจสุดง่ายของเราเลยนะครับในวันนี้โอเคผมว่าตอนนี้แหละผมน่าจะใกล้ครบแล้วขอฆ่าซอมบี้ก่อนไม่ไงซอมบี้อัพพลังโอ้ยอัพดาบไปแล้วนี่อัพดาบ3ครับโหยอัพดาบดีรออะไรอ่ะโอเคครับเราจะอัพสกิลดาบให้มันแบบเต็มๆเลยนะครับให้มันสมกับเป็นตระกูลโคซุกิหน่อยนะครับผมตระกูลของพี่เด้งของเรานะฮะมาตอนนี้อุปกรณ์ของเราน่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กุญแจพร้อมโอเคก็ไม่น่ามีแล้วแหละเตรียมของครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการไปบุกกันนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์แรกเริ่มของเราผมว่าเราเตรียมมาเสร็จแล้วนะครับมาถึงเวลาแล้วได้เวลาไปบุกพวกกองทัพเรือกันดีกว่านะครับนั้นนอนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยก้อนอุศบเฮ้ยผมจะก้อนอุศบเฮ้ยผมจะชนะก้อนอุศบได้หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจแต่ก้อนอุศบน่าจะไม่ทำอันตรายเราโอ้ก้อนอุศบเอามาก้อนอุศบโอ้โอเคผมว่าเราไม่ควรยุ่งกับก๊อตอุซบว่ะก๊อตอุซบมันก๊อตจริงก๊อตจริงโอ้โหถ้าเกิดผมฆ่าผมไปยิงก๊อตอุซบเล่นนี่ผมโดนก๊อตอุซบฆ่าตายได้เนี่ยเฮ้ยไอตัวเนี้ยว่าลองดูก็ได้นะไหนเป็นไงเก่งหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าโดกระจอก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 ไม่ยังไงไม่ทำอันตรายไม่ทำอันตรายพี่เหรอไอ้น้องเรียบร้อยครับผมฆ่าไปแล้วได้มารอชาร์กเอาฉลามมาเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนคืนเนี่ยผมไปทำการไล่ฟาร์มก่อนนะครับผมคือภารกิจแรกของเราก่อนที่เราจะไปทำการตีเรือนะครับเพื่อเอาของเนี่ยต้องฟาร์มโจรสลัดให้ครบเรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นผมคิดว่าน่ายากจนเกินไปนะครับในการที่ผมจะเอาชนะพวกเขาได้นะครับเกะโอเคมูฟ2อันล็อกแฮะตอนนี้คือผมแบบว่าสกิลนี้อัพแน่เลยเอ็กซ์เพียนอัพนะครับตอนนี้ดาบเอ็นมาเราก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าฮาคิเรายังไม่ได้เปิดเลยครับต้องหาคุณลุงแลลี่ก่อนแต่แถวนี้ผมรู้สึกว่าไม่น่ามีแลลี่นะครับก็เลยตีพวกโจรสลัดกระจอกไปก่อนเรียบร้อยรู้ผมว่าตอนนี้เราก็ฆ่าได้เยอะอยู่นะจริงคือแบบพวกโจรสลัดกระจอกนี่ก็ตายกันหมดครับไม่น่าเหลือเฮ้ยได้หอยทากมาด้วยว่ะหอยทากสื่อสารเอามันทำไมเก็บมาก่อนเฮ้ยก้อนอุศบโอ้โหก้อนอุศบพี่แกงอยู่ที่เดิมเลยว่ะก้อนอุศบเราไปโจรสลัดเอ้ยทหารเรือหุ้ยได้บาซูก้ามาไอ้น้องไหนขอดูบาซูก้าหน่อยยิงก็ซบตายไปไปยิงไม่โดนกระสุนหมดแล้วด้วยคนโง่เลยโอ้ยมาครับลองเอ้ยก็ซบอีกทีนึงโอ้ก็ซบตีกูทีเดียวเกือบตายเหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้เฮ้ยนั่นผมแดงแสงคูดจริงป่ะนี่เฮ้ยผมจะสามารถชนะแสงเอ้ยไม่ใช่แสงดีกว่ามึงใครเนี่ยมึงเข้าเรือเลยมะมึงไม่ใช่แสงมึงใครเนี่ยมึงใครเดี๋ยวมึงเข้าเรือมานี่มาใครที่บอกได้นะครับตัวนี้คือตัวอะไรบอกผมได้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะเป็นโจรสลัดธรรมดาก็ได้เนาะแค่เหมือนแสงเกินไปน้องผมก็นึกว่าแสงตอนแรกตกใจเลยนึกว่าเจอแบบแสงแต่แสงไม่น่าจะมาอยู่อะไรแบบนี้แสงมันแบบระดับราชาเก็ตป่ะมาลองวิ่งไปเพื่อไปฆ่าก้อนอุศบดูโหวิ่งไม่ได้เลยก้อนอุศบนี่ยังโหดเหมือนเดิมนะครับแบบเราไม่สามารถทำลายก้อนอุศบได้จริงๆว่ะบ้องตรงมาตุก้ายิงดิอ้าวมาตุก้าแม่งยิงโคตรใจยิงโอ้ชิบหายแล้วโอ้ชิบหายแล้วโอ้กูชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูสอบแพ้เรือขึ้นเรือมาขออัพหัวใจกันหน่อยนะครับหัวใจนี่ไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวมันจะซวยเอาเฮ้ยหมีโอ้หน้ามึงดูน่ากลัวจังเลยวะโอ้เอ้ยแต่ไม่ได้โหดขนาดนี้นี่หว่าใช่ไหม
ช่ไหมใช่ไหมก็โหดดิโอเคครับตอนนี้ผมตีจนแบบว่าทำไมผมไม่เข้าใจทำไมถึงอย่างนี้อีกาดำมาเกาะไหล่ผมก็ไม่รู้แต่มันเท่ดีนะครับถือว่ามันก็ได้เป็นเพื่อนผมในการต่อสู้ด้วยอีกตัวนึงนะครับนะอันนี้ก็ขอเพิ่มหัวใจแล้วกันนะครับเพิ่มให้หัวใจมันเยอะๆนะครับจะได้ถึกๆกันหน่อยนะครับแล้วนอกจากเพิ่มหัวใจนะครับเราก็ต้องมาทำการไปทางฝั่งนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นนั่นตรงนั้นผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแต่แบบลองไปดูก็ได้จากที่ผมคิดน่าจะเป็นฐานทัพอาลองนะครับถ้าเกิดเราตีฐานทัพอาลองได้นี่ก็น่าจะชิลอยู่หรือว่าฉันนี่แหละคือตาเหี่ยวไม่ไปแล้วตอนนี้ผมจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งแทนละมาครับอันนี้คือฐานทัพอาลองหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดใช่ผมว่าต้องเตรียมเรือไว้เป็นล้านลำเลยว่ะลำเดียวไม่น่าไหวครับจากที่ผมคิดต้องทดสอบดูต้องลองไปดูครับของแบบนี้ไม่มีใครรู้จนกว่าเราจะไปถึงมาขอดูหน่อยดิโอ้ยใช่จริงด้วยฐานทัพอาลองอันนี้ต้องใช้กุญแจในการเปิดครับแต่กุญแจน่าจะทิ้งไปแล้วอย่างซวยไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยมาเปิดก็ได้ขอเปิดหน้าอาลองก่อนนั่นไงอาลองมาแล้วอาลองวิ่งมาแล้วอาลองวิ่งมาแล้ววิ่งมาแต่ไกลเลยน้องเอ๋ยอาลองสินิกแต่แพ้มาแล้วเรือปะไปเรียบร้อยครับอาลองเรียบร้อยอันนี้เราฆ่าอาลองได้แล้วนะครับถือว่าเจ๋งเจ๋วอีกาออกมาได้แล้วลูกพ่อออกมานี่ต่อไปไอ้สองตัวนี้ลูกน้องมันกระจอกเหมือนกันเอ้าไม่ทำอันตรายแล้วเหรอเอ้างั้นผมตีมันก่อนแล้วกันเฮ้ยผมตีมันก็ไม่ทำอันตรายเราไปเสร็จโจรนี่ไงเรียบร้อยครับไปคนนึงไปเรียบร้อยมาเปิดเข้ามาข้างในครับมาดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราลูทบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอมันไม่มีอะไรให้รู้จริงๆเหรอหรือว่ามันจะมีแต่หีบแบบเนี้ยที่ต้องใช้กุญแจในการเปิดซึ่งผมไม่มีกุญแจเว้ยเนี่ยความซวยอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมแบบทิ้งกุญแจไปอ่ะไอ้พวกชอบทิ้งของว้าวทองอย่างเยอะใช้กุญแจทองได้ไหมอ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้ยลิฟเคบับกินเลยอู้อุ้มไม้ด้วยอร่อยสุดยอดผมจะยึดที่นี่เป็นฐานทัพบ้านเราก็ได้นะเอาจริงๆนะครับถ้าจะผิดมันจะมีชั้นอื่นด้วยนี่ไงชั้นต่อไปขึ้นเลยครับอันนี้มีอะไรไหมไม่มีมีแต่หีบนี้นี่ไงเหล็กเจอแล้วผมเจอเหล็กสักทีครับเหล็กที่แอบอยู่มาไอเหล็กน้อยถึงเวลาแล้วโดนที่ผมสติลเหล็กก่อนสติลเหล็กตู้เย็นเนี่ยแหล่งทำเหล็กเลยน้องนี่อันนี้เปิดมาได้เลยอ่ะอุ้ยเซเบอร์อีกแล้วกดกากมันคืออะไรเอามามึงหยุดฆ่ามึงเอาไม้กู้อะไรเนี่ยออฟRestart all stat point วู้คือตอนนี้ผมมาสามารถ restart point ทุกอย่างได้ครับที่ผมเคยได้มาทั้งหมดไม่รีอ่ะรีทำไมนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะกำจัดอารองได้เรียบร้อยแล้วอารองก็คือแบบไม่ได้ยากนะก็โอเคก็ได้อยู่แต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ผลพิศารมาเลยทุกคนโคตรซวยเดี๋ยวผมนั่งฟาร์มไปแล้วก็ไปหาเหล็กก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ไม่อีกาผมตายอีกาผมมันโดนคิปเปอร์ระเบิดตายไปแล้วโอ้ชิตโอเคครับตอนนี้เราก็เสียกาก้าไปแล้วนะฮะกาก้าไม่เป็นไรผมจะต้องเดินทางต่อไปโอเคครับผมว่าตอนนี้เหล็กน่าจะพอแล้วนะครับกับการสร้างกุญแจขนาดเยอะๆนะครับกุญแจแล้วก็มีทั้งหมด24อันนะครับก็น่าจะเยอะอยู่มั้งเปิดมาโอ้โหเปิดโอ้โหไหนเปิดเปิดโอ้โหเฮ้ยผลพิศดารคาเกโนมิผลของโมเรียครับผมอะส่วนตัวผมไม่อยากใช้ผลโมเรียเลยไม่เอาดีกว่าไม่ใช้แล้วกันเก็บไว้แล้วครับแล้วตอนนี้พาร์ทนี้เราได้ผลพิศดารมาแล้วครับแต่ผลโมเรียดิอู้ยคือผมไม่รู้ผลโมเรียมันดีหรือเปล่าทุกคนนะก็สามารถบอกมาได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลโมเรียดีหรือเปล่านะครับว่าผมควรกินไหมแล้วก็นะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะใส่เชดเดอร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ดีไหมนะครับคือถ้าเกิดทุกคนอยากให้ผมใส่เชดเดอร์นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการไปหาเชดเดอร์มาใส่ด้วยนะครับมันจะได้แบบดูแบบโอ้ยมีมิติอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาด้วยป่ะนี่ดาบอาลองเว้ยดาบอาลองเว้ยโอเคครับผลประกอบการวันนี้ครับก็คือว่าเรามีผลเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นผลของโมเรียนะครับเกโคโมเรียซึ่งไม่มั่นใจว่าเราจะกินดีไหมถ้าเกิดกินผมก็จะมีพลังของโมเรียนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมยังไม่ชอบมันไม่ชอบพลังโมเรียขนาดนั้นอะเก็ตปะนั่นแหละครับอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวแต่น้องๆคอมเมนต์ได้นะครับว่าจะกินดีไหมโอเคครับก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับผมคิดว่าเราต้องทำการนั่งฟาร์มอะไรเยอะแยะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าปราสาทบิ๊กมัมนะครับอันนี้ได้เป็นปราสาทบิ๊กมัมนะฮะยังไม่ถึงเวลาเข้านะครับพาร์ทหน้าค่อยเข้าเนาะคราวนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจบคลิปขออนุญาตไปนั่งไล่ฟาร์มก่อนนะครับให้ดูว่าภารกิจของเราในวันนี้นี่เราได้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับรอบนี้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดถึง500ไลค์ผมถึงจะลงพาร์ท2นะครับถ้าไม่ถึง500ไลค์ก็คือพาร์ท2เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันยังไม่ถึงเวลานะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ต้องไล่หาอาหารนะครับที่มันไม่ใช่พวกอันเนี้ยเพราะผมโกนหมดไงเนี่ยมันกินแล้วมันอร่อยจนห้ามเกินห้ามใจครับแบบลิฟเคบับอะไรเงี้ยมันอร่อยเกินห้ามใจมันตีวัวที่จะตายแล้ววะโอ้ยกินเคบับปุ๊บสเต็งเพิ่มเถื่อนเกินเคบับจริงป่ะนี่นี่พี่กินเคบับแล้วพี่มีพลังโคตรโหดโคตรอันตรายและไอ้น้องกินอะไรก็ได้ให้พี่ได้กินเคบับไอ้น้อง
ก็อดอุศบก็น่าจะเอาผมไม่อยู่ถ้าเกิดผมได้กินเคบับนี้โอเคครับมาตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ฟาร์มมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วต่อไปครับผมจะทำการรีสตาร์ททุกอย่างเอาไปให้หมดโอเคครับเมื่อเรารีสตาร์ทแล้วต่อไปผมคิดว่าผลโมเรียกินเลยก็ได้นานๆจะเจอผลพิศดารสักอันหนึ่งเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็มีพลังของโมเรียแล้วล่ะโคตรโหดอ่า